แต่ไปดูตัวอย่างของคนที่เขาจัดโปรโมชั่นให้กับชาวบ้านค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่น่าประทับใจมากที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเนื่องจากว่าเขาเปิดให้ฉีดวัคซีนแล้วมาฉีดกันแค่ 40% ก็เลยจัดโปรโมชั่นแบบนี้ค่ะแจกวัวซะเลยสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะคะเนื่องจากที่แม่แจ่มถ้าใครเคยไปพื้นที่มันจะเป็นภูเขาแล้วมันเดินทางลำบากเวลาจะฉีดวัคซีนเดินทางไปเดินทางมาทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะโดยท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าอยากจะฉีดวัคซีนให้มันเยอะมากกว่านี้อยากจะสัก 70% ตอนนี้มาลงทะเบียนกัน 40% ถือว่าน้อยกว่าเป้าค่ะเลยจัดโปรแบบนี้แจกวัวนะคะอาทิตย์ละ1ตัวเลยอาทิตย์ละ1ตัวเดือนนึงนี่แจก4ตัวเลยถามว่าทำไมต้องแจกวัวด้วยไม่แจกอย่างอื่นก็เพราะว่าชาวบ้านที่นี่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงกันเป็นประจำอยู่แล้วเป็นรายได้เสริมเวลาเปิดเทอมทีนึงก็ขายวัวเป็นค่าเทอมเวลาขัดสนเงินก็ขายวัวมาเป็นทุนได้ค่ะเพราะฉะนั้นชาวบ้านจะถูกใจมากเลยถ้าแจกวัวแต่ทั้งหมดนี้ท่านบอกว่าเอาเป็นว่าขอให้ชาวบ้านมีความสุขผมก็พอใจแล้วการที่ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่แม่อุ้ยพ่ออุ้ยนะจะไปฉีดวัคซีนก็อาจจะรู้สึกว่ากลัวน่ะเห็นมีคนเสียชีวิตมีผลข้างเคียงถ้าเกิดระหว่างฉีดเนี่ยเราไม่กลัวเราไม่คิดอย่างอื่นไม่เกรงมากคิดว่าจะได้วัวไหมล่ะสัปดาห์นี้อยากได้วัวไปเลี้ยงก็จะมีความสุขจะได้ไม่เกรงด้วยผลข้างเคียงก็จะน้อยค่ะเป็นกำไรนะครับที่หลายคนรออยู่เพราะว่าต้องล่อตาล่อใจพูดง่ายๆว่าต้องมีติดปลายนวมคนไทยชอบแบบนี้ค่ะคุยกับน้องบ่ายสามโมงBye-bye.